สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ DMC News ประจำวันเสาร์ที่13สิงหาคมพุทธศักราช2559และสวัสดีคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุชุมชนคนคลอง3 FM 102.25 MHz ด้วยนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามข่าวสารงานบุญย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ DMC News หรือว่าจะส่งกิจกรรมงานบุญมาได้ที่ tvdmcnews@gmail.com ค่ะแล้วก็จะได้ร่วมกันเผยแพร่แล้วก็อนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกนะคะวันนี้เราก็มีข่าวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะมากันที่ข่าวแรกคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ7รอบ84พรรษาค่ะณศาลาประชาคมหน้าอุโบสถวัดพระธรรมกายเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกและเดินทางมาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และสวดบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ7รอบ84พรรษาโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สุนทรจารุสุนทโรหัวหน้ากองอาคารสภาธรรมกายสากลเป็นประธานสงฆ์และมีกัลยาณมิตรสุดารักษ์พยัตเทพินรองประธานหอการค้าจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานฝ่ายคารวาสคณะสงฆ์84รูปเจริญพระพุทธมนต์และสวดบทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจำนวน7จบและปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นกัลยาณมิตรสุนีทิติสุภโชตและนาวาอากาศเอกพิเศษคัมภีร์คัมภีรยานนท์เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายปัจจัยทายธรรมกัลยาณมิตรองค์อาจธรรมนิธาเป็นผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตทางคณะเจ้าภาพถวายทายธรรมแด่คณะสงฆ์จากนั้นทุกท่านได้เข้ารับมวลสารกับท่านประธานสงฆ์เพื่อใช้ในการพิมพ์พระของขวัญรุ่นบรรลุธรรมค่ะวันนี้12สิงหาชาวประชามีความสุขค่ะดิฉันเองก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้โชคดีค่ะได้มีโอกาสทำความดีสร้างบารมีให้ตนเองค่ะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะมาพิมพ์องค์พระกันค่ะในหนึ่งพรรษานี้เลยก็พิมพ์แล้วปลื้มใจนะคะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มีโอกาสสร้างบารมีให้ตัวเองและพิมพ์องค์พระค่ะกิจกรรมต่างๆที่วัดพระธรรมกายได้ทำเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของพระพุทธศาสนานะครับในส่วนตัวแล้วก็หลายๆท่านผู้ใหญ่หลายท่านมองอยู่แล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีและทำยังไงที่จะให้ประชาชนคนไทยหลายๆคนเนี่ยมีความตระหนักถึงวิถีพุทธที่จะเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นได้จริงๆทั้งในภาพรวมไม่ใช่เฉพาะแค่วัดธรรมกายหรือศิษยานุสิตที่เข้ามาร่วมกันทำเท่านั้นเนี่ยถ้าขยายผลดังกล่าวเนี่ยไปถึงกับประเทศทั้งหมดมันจะดียังไงบ้านเมืองเราจะน่าอยู่มีความสุขเช่นไรนะครับและเช่นเดียวกันกับที่ประตู5วัดพระธรรมกายได้มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมงานบุญพิมพ์พระของขวัญรุ่นบรรลุธรรมซึ่งในวันนี้หลายๆท่านต่างพาครอบครัวพาคุณแม่มาสั่งสมบุญพิมพ์พระของขวัญรุ่นบรรลุธรรมในส่วนของคณะเจ้าภาพนั้นก็ได้ร่วมกันกล่าวคำถวายพระไตรกล่าวคำถวายทายธรรมพร้อมทั้งกล่าวคำอธิษฐานจิตและซักซ้อมกล่าวคำถวายผ้ากฐินหลังจากนั้นได้น้อมนำผ้าไตรทายธรรมถวายแด่คณะสงฆ์และผู้แทนคณะสงฆ์ได้ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มาร่วมงานก่อนที่พุทธศาสนิกชนทุกท่านจะได้แปรแถวเพื่อพิมพ์พระของขวัญรุ่นบรรลุธรรมซึ่งในวันนี้ก็ได้ตรงกับวันแม่แห่งชาติอีกด้วยถือเป็นความสำคัญอย่างยิ่งเพราะเป็นวันที่ลูกๆต่างแสดงความรักความกตัญญูต่อบุพการีผู้ที่ได้ให้ชีวิตเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีอีกทั้งยังเป็นกัลยาณมิตรให้เราได้มาเรียนรู้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าวัดทำบุญและทำหน้าที่ของชาวพุทธได้อย่างแท้จริงอีกด้วยค่ะคุณแม่ก็ชวนเข้าวัดตั้งแต่เด็กๆก็ตามคุณแม่มาตั้งแต่เด็กแล้วครับก็ทุกวันนี้คุณแม่ก็ยังชวนมาอยู่ก็รู้สึกดีนะครับที่ได้มาทําบุญมาร่วมกิจกรรมต่างๆของวัดต้องขอบคุณคุณแม่เลยครับที่พามาเจอกิจกรรมอะไรดีๆอย่างนี้ตลอดเลยครับในโอกาสวันแม่นะครับสําหรับผมจริงๆแล้ววันแม่ก็ไม่ได้มีอะไรสำคัญนะเพราะว่าผมรักแม่ของผมทุกวันอยู่แล้วครับแล้ววันนี้ก็ปลื้มใจมากค่ะที่ได้มาพิมพ์ภาคของขวัญรุ่นบรรลุธรรมค่ะ
จะน้อมนำบุญที่ได้ในวันนี้ถวายกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราครับแล้วก็ขอเชิญชวนนะคะกัลยาณมิตรที่ยังไม่ได้มาพิมพ์พระรุ่นบรรลุธรรมหรือมาแล้วก็มาอีกได้ค่ะให้มาบ่อยๆค่ะจะได้บุญเยอะๆจะได้รวบรวมบุญนี้ถวายกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราให้ท่านหายจากอาพาธโดยเร็วค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่คุณแม่พาพีทมาพิมพ์พานะคะแต่ก่อนหน้านี้คุณแม่ก็มาพิมพ์ล่วงหน้าแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้บุญด้วยอะค่ะเพราะว่าเราก็ได้เรียนรู้วิธีการพิมพ์พาแล้วเราก็จะได้มีรูปสมบัติในการเป็นบุญกุศลที่เกิดจากการได้พิมพ์พาค่ะแล้วก็มีความสุขมากที่มาวันนี้กับคุณแม่ค่ะและพุทธศาสนิกชนนะคะก็ได้เดินทางมาร่วมกันประกอบพิธีสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหลานพระองค์ค่ะพุทธศาสนิกชนได้เดินทางมาร่วมพิธีสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรหน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหลานพระองค์วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีตามโครงการสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตร2ล้านจบ24นและในพิธีกรรมวันนี้ทุกท่านได้ร่วมกันสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรจำนวน3รอบพร้อมทั้งนั่งสมาธิตามเสียงนำนั่งของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยและพระอาจารย์สมบัติสัมมาพโลท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวนำคำอธิษฐานจิตเพื่อการตั้งเป้าของชีวิตในการสร้างบารมีต่อไปและในทุกๆเย็นของทุกวันจะมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางมาสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรกันเป็นประจำทุกวันหลายท่านบอกว่ายิ่งสวดยิ่งมีความสุขทำให้จิตใจผ่องใสเบิกบานนอกจากจะได้สวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้วยังได้เดินเวียนประทักษิณและบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์อีกด้วยจึงถือได้ว่าที่พระมหาธรรมกายเจดีย์แห่งนี้เป็นจุดนัดพบแห่งใหม่ของนักแสวงบุญอย่างแท้จริงหรือเรียกได้ว่าพระมหาธรรมกายเจดีย์จุดนัดพบของความสว่างนั่นเองค่ะและทางด้านของพระนวกะวัดพระธรรมกายก็ได้แพ็คผ้าไตรเพื่อเตรียมงานวันธรรมชัยวันที่27สิงหาคมที่จะถึงนี้ค่ะเช้านี้ณมหารัตนวิหารคตบันได20วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้มีการแพ็คผ้าไตรจีวรเป็นจำนวนมากเพื่อเตรียมใช้ในงานวันธรรมชัยวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2559ที่จะถึงนี้โดยมีพระนวกะวัดพระธรรมกายมาช่วยกันรับบุญโดยในการแพ็คผ้าไตรนั้นมีหลายขั้นตอนด้วยกันตั้งแต่การเตรียมผ้าการพับผ้าจะต้องคลี่ผ้าออกดึงให้ตึงแล้วพับเข้ากลางทบเข้ากันจากนั้นดึงให้ตึงอีกครั้งขั้นตอนนี้สำคัญมากต้องรีดผ้าให้เรียบด้วยมือห้ามสะบัดผ้าเด็ดขาดเพราะจะทำให้ลมเข้าและผ้าจะไม่เท่ากันจากนั้นจึงนำมาวางบนโต๊ะนำกระดาษมาทาบแล้วพับตามกระดาษ3ทบเป็นอันเสร็จพิธีการพับต่อมาเป็นขั้นตอนการแพ็คผ้าเข้าถุงพลาสติกก่อนที่จะนำส่งต้องผ่านการ QC จากพระอาจารย์อีกครั้งจึงสามารถนำไปใช้งานได้และที่สำคัญคือใจต้องมีสมาธิจดจ่ออยู่ที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลาการแพ็คผ้าไตรจึงจะออกมาประณีตสวยงามซึ่งการรับบุญแพ็คผ้าไตรจีวรของพระนวกะในครั้งนี้ถือเป็นบทฝึกที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อต้องการให้ลูกๆฝึกเข้ากลางผ่านงานหยาบเพราะเมื่อเวลานั่งสมาธิใจจะจดกลางได้ง่ายและทำให้ผลการปฏิบัติธรรมก้าวหน้าต่อไปค่ะและทางด้านของศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทสำนักเผยแผ่ก็ได้จัดพิธีปลงผมธรรมทายาทในโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทรุ่นบูชาธรรม48พรรษาพระเทพยานมหามุนีค่ะวันนี้ณห้องประชุมมหารัตนวิหารคตค.29วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีปลงผมธรรมทายาทในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระธรรมทายาทรุ่นบูชาธรรม48พรรษาพระเทพยานมหามุนีจัดโดยศูนย์ฝึกอบรมธรรมทายาทสำนักเผยแผ่พิธีกรรมเริ่มด้วยธรรมทายาทได้แปรแถวเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเพื่อกล่าวคำขอตัดปลอยผมต่อด้วยคณะผู้ปกครองตัดปลอยผมธรรมทายาทเป็นปฐมฤกษ์ตามด้วยคณะญาติและสาธุชนตัดปลอยผมเป็นลำดับถัดมาหลังจากนั้นทางคณะพระอาจารย์ได้ปลงผมให้กับธรรมทายาทที่เข้าร่วมโครงการจำนวน97ท่านซึ่งการจัดพิธีกรรมในครั้งนี้ตรงกับวันแม่แห่งชาติโดยผู้ปกครองหลายๆท่านต่างหลั่งน้ำตาด้วยความปลื้มปิติและมีความสุขที่ได้เห็นลูกชายและบุคคลอันเป็นที่รักเดินในเส้นทางที่ถูกต้องเตรียมความพร้อมเข้าสู่ร่มกาสาวพัด
เป็นผู้ที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาอีกทั้งเป็นการบูชาธรรม48พรรษาพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งท่านเป็นผู้มีคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาและเป็นครูบาอาจารย์ที่ลูกๆทุกคนเคารพรักอย่างสูงสุดอีกด้วยค่ะที่วัดเนี่ยเขาสอนให้ผมรู้จักในกฎข้อกิจวัตรต่างๆของพระสงฆ์ที่ควรจะทำนะครับก็แล้วก็ยังฝึกนิสัยต่างๆอย่างเช่นการล้างห้องน้ำการจอดการถอดรองเท้าให้เป็นระเบียบการอยู่ร่วมกับสังคมนะครับซึ่งดังความขวัญที่ว่าสุขาสังฆะสามัคคีความพร้อมเพียงของหมู่ให้เกิดสุขครับนอกจากนั้นก็ยังมีพระอาจารย์ที่คอยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ความรู้ทางธรรมกับพวกธรรมทายาทอยู่เนืองๆครับผมทำให้พวกผมเนี่ยมีความประทับใจในการบวชครั้งที่แล้วนะครับก็เลยกลับมาบวชอีกในครั้งนี้ครับผมอยากจะเชิญชวนกุลบุตรทุกท่านนะครับที่ผู้มีบุญมาบวชที่วัดพระธรรมกายนะครับเพราะว่านอกจากจะได้ประโยชน์ต่อตนเองแล้วยังได้ประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและผู้อื่นด้วยแล้วก็ยังได้บุญกุศลมากมายมหาศาลด้วยครับผมวันนี้ก็ได้มาร่วมพิธีตัดปลอยผมหลานชายนะคะซึ่งมีความปลื้มปิติมากค่ะ อยากให้เขาได้เข้ามาในร่มกาสาวพัสจะให้ได้เป็น เนื้อนาบุญก็อยากให้เป็นอายุของพระศาสนาถ้าบวชได้ต่อไปก็อยากให้เขาบวชวันต่อวันวันต่อวันต่อไปค่ะคือปลื้มครั้งแรกก็ปลื้มแล้วนะนี่ก็ปลื้มครั้งที่สองเพราะว่าเคยบวชมาครั้งหนึ่งพอรู้ข่าวว่าจะมีบวชบูชาธรรมหลวงพ่อก็แจ้งกลับไปว่ามาบวชอีกไหมอีกสักครั้งหนึ่งก็ตอบทันทีเลยว่าพร้อมที่จะบวชทำไมรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าปลื้มมากค่ะแล้วมีความสุขมากบอกว่าครั้งนี้ขอบวชวันต่อวันได้ไหมพอทำให้ความรู้สึกว่าเรามีความสุขมากถึงไม่ใช่ลูกก็เหมือนลูกพ่อเขายกให้เลยค่ะยกให้เลยบอกว่าให้ดูแลยินดีให้เป็นลูกเลยก็เลยปลื้มมากค่ะกราบขอบพระคุณที่หลวงพ่อให้โอกาสให้เขาใหม่ครั้งหนึ่งนะก็อยากให้ทุกคนน่ะส่งลูกส่งหลานมาบวชเพราะว่าการบวชเนี่ยทำให้เขามีความสุขว่าเขาแก้ไขปรับปรุงตัวเองและดีขึ้นแล้วก็อยู่ในบุญอยู่ในศีลในธรรมเนี่ยไม่ไปเล่นติดเกมไม่ไปทำอย่างอื่นและในเช้าวันนี้ได้จัดพิธีบรรพชานาคธรรมทายาทรุ่นบูชาธรรม48พรรษาพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งพิธีกรรมเริ่มด้วยคณะเจ้าภาพและผู้ปกครองได้เดินเวียนประทักษิณรอบอุโบสถวัดพระธรรมกายและพิธีวันทาพระประธานจากนั้นนาคธรรมทายาทเข้าพิธีขอขมาผู้ปกครองผู้ปกครองถวายผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาทนาคธรรมทายาทเข้าอุโบสถเพื่อทำพิธีบรรพชาโดยได้รับความเมตตาจากพระครูมงคลกิจจารักษ์เจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเป็นพระอุปัชฌาย์โดยมีผู้แทนนาคธรรมทายาทเข้าถวายพานพุ่มสักการะแด่พระอุปัชฌาย์พร้อมทั้งกล่าวคำขอบรรพชาและรับฟังโอวาทความว่าบัดนี้เธอทั้งหลายได้มาศึกษาคุณความดีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ธรรมนั้นจัดเป็นพระปัญญาที่คุณการที่พระพุทธองค์ทรงมีดวงปัญญาอันบริสุทธิ์หมดจดกว่าใครใครในสามโลกจัดเป็นพระบริสุทธิ์ที่คุณการที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาต่อสรรพสัตว์จัดเป็นพระมหากรุณาที่คุณเราจะได้มาศึกษาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง3ประการนี้พร้อมทั้งทำตามแบบอย่างของพระพุทธองค์โดยมีพระธรรมคือคำสั่งสอนพระสงฆ์คือสาวกที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เราได้เรียนรู้ศึกษานอกจากนี้พระพุทธองค์ทรงให้พระบวชใหม่ได้เรียนรู้คือเรื่องกรรมฐานซึ่งเป็นอุบายในการตัดกิเลสเครื่องเศร้าหมองที่เกิดขึ้นในจิตใจให้หมดสิ้นไปทั้งหมดมี5อย่างเป็นมูลกรรมฐานชั้นต้นได้แก่เกสาโลมานขาทันตาตะโจมูลกรรมฐานนี้ใช้พิจารณาจนเห็นสภาวะธรรมตามความเป็นจริงจากนั้นนาคธรรมทายาทได้แปลแถวเพื่อเข้ารับการคล้องอังสะจากพระอุปัชฌาย์ก่อนที่ทุกท่านจะได้ทำพิธีขอสรณคมขอศีลและขอนิสัยกับพระอุปัชฌาย์จากนั้นสามเณรใหม่ได้เข้าพิธีรับบาตรจากผู้ปกครองและคณะญาติท่ามกลางความปลื้มปิติของผู้ปกครองทุกท่านค่ะปลื้มใจมากค่ะที่คุณหมอเวชมาบวชค่ะก็ฝากขอบคุณโครงการของหลวงพ่อบูชาธรรมหลวงพ่อค่ะคุณหมอเวชมาบูชาธรรมหลวงพ่อค่ะก็นิ่งขึ้นอารมณ์ดีค่ะก็มาวันนี้เขาก็ปลื้มค่ะปลื้มตั้งใจฝึกตน
ค่ะก็อยากเชิญชวนชายแมนๆทุกคนนะคะที่มาให้มาบวชโครงการของทางวัดพระธรรมกายค่ะประทับใจมากเพราะว่าเข้าวัดมานานแล้วค่ะลูกชายก็ประทับใจเขาบอกว่าถ้าบวชก็อยากบวชที่นี่คือเป็นบุญของเขาอ่ะที่ได้บวชที่นี่นะเขาเคยบวชมาหลายครั้งแล้วที่เขาแก้วก็บวชแล้วก็ที่จันทบุรีก็บวชแต่ที่ว่าประทับใจมากที่สุดคือได้มาบวชตรงนี้ไงใกล้ๆคุณยายใกล้หลวงปู่หลวงพ่อไงคุณแม่ภูมิใจมากดีใจมากจ้ะมีความสุขชอบเห็นแบบว่าก็มาวัดทุกเดือนอ่ะอาทิตย์ต้นเดือนก็มาจ้ะเขาเข้าวัดเป็นเขาเข้าวัดก่อนคุณแม่นะแล้วก็บอกคุณแม่วัดนี้ดีมากเลยนะกระช่วงนี้คุณแม่ก็เข้าไม่มาหลายปีแล้วค่ะอาทิตย์ต้นเดือนก็มาบุญใหญ่มาทุกบุญดีมากเลยค่ะโครงการนี้หลวงพ่อเนี่ยสุดยอดเป็นโครงการที่ดีมากเลยอ่ะบุญที่สามเณรลูกชายได้บวชเนาะก็ให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงหายเก็บไข้ได้ป่วยเร็วๆเป็นลมโพลมไซให้ลูกศิษย์ลูกๆและหลานทุกคนค่ะมาต่อกันที่ข่าวสำหรับเยาวชนกันบ้างนะคะชมรมพุทธศาสน์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ได้ลงพื้นที่มอบสื่อนวัตกรรมในโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปีพุทธศักราช2559ค่ะระหว่างวันที่20กรกฎาคมถึงวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาชมรมพุทธศาสน์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์โดยผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันตกได้ลงพื้นที่เพื่อมอบสื่อนวัตกรรมโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเด็กดีวีสตาร์ประจำปีพุทธศักราช2559โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบสื่อนวัตกรรมโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกให้กับสถานศึกษาในภาคตะวันตกที่เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งชี้แจงแนวทางในการดำเนินโครงการเพื่อการนำสื่อไปใช้ในการฝึกอบรมเด็กและเยาวชนในพื้นที่ต่อไปสำหรับการมอบสื่อนวัตกรรมของโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกในครั้งนี้ผู้ประสานงานได้ชี้แจงและแนะนำการใช้สื่อนวัตกรรมของโครงการและนอกจากนี้ได้มอบเข็มเกียรติยศและเอกสารระเบียบของโครงการรวมทั้งเชิญชวนโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกฐินสำริดเด็กดีวีสตาร์ประจำปีพุทธศักราช2559โครงการ V-Star Social Change Fan Page Contest ซึ่งได้รับการตอบรับจากคณะครูเป็นอย่างดีและพร้อมที่จะนำสื่อนวัตกรรมของโครงการไปฝึกเด็กนักเรียนในโรงเรียนผ่านบทฝึกกิจวัตร10ประการเช่นกราบเท้าพ่อแม่ก่อนนอนการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยช่วยเหลืองานบ้านเป็นต้นซึ่งเป็นกิจกรรมที่ฝึกนิสัยของเด็กในชีวิตประจำวันให้เป็นเด็กเก่งและดีเป็นผู้นำในการฟื้นฟูศิลธรรมโลกต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ DMC News มีภาพบรรยากาศกิจกรรมงานบุญในต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะคะโดยในวันนี้ค่ะเราจะไปร่วมอนุโมทนาบุญกันที่วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และที่วัดพระธรรมกายนางาโนประเทศญี่ปุ่นจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้ใน World News ค่ะวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2559พระอาจารย์และผู้ปกครองได้ตัดปลอยผมให้กับนาคธรรมทายาทซึ่งในระหว่างการอบรมนาคธรรมทายาทได้สวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นปฏิบัติธรรมและฝึกซ้อมคำขอบรรพชาและฝึก5ห้องชีวิตเนรมิตนิสัยคือสะอาดระเบียบสุภาพตรงต่อเวลาและสมาธิซึ่งนาคธรรมทายาทได้ตั้งใจปฏิบัติและสนุกสนานร่าเริงกันทุกท่านและในวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2559เป็นวันบรรพชาสามเณรโดยพิธีกรรมเริ่มด้วยพิธีเวียนประทักษิณพิธีขอขมาผู้ปกครองและเมื่อบวชเสร็จได้จัดพิธีตักบาตรแด่สามเณรใหม่และเมื่อเป็นสามเณรแล้วสามเณรทุกรูปได้ตั้งใจสวดมนต์นั่งสมาธิกันมากขึ้นทั้งในห้องปฏิบัติธรรมและนอกสถานที่ได้ฝึกการยืนเดินนั่งนอนและอยู่แบบสมณะสามเณรก็ตั้งใจฝึกตนให้สมเป็นเหล่ากอสมณะเป็นเนื้อนาบุญของญาติโยมนอกจากนี้ในวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันลาสิกขาได้มีพระภิกษุสามเณรและสาธุชนร่วมการสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรพร้อมกัน3จบหลังจากนั้นสามเณรได้กล่าวคำลาสิกขาและอาราธนาศีล5และธรรมทายาทได้มอบดอกไม้แด่ผู้ปกครองซึ่งทำให้ทุกท่านที่มาร่วมพิธีครั้งนี้ต่างปลื้มปิติเบิกบานในบุญกันทุกท่านที่ได้มาร่วมการปฏิบัติธรรมสั่งสมบุญสร้างบารมีให้ยิ่งขึ้นไปค่ะและ
างด้านวัดพระธรรมกายนางาโนประเทศญี่ปุ่นได้จัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนรุ่นที่8โดยพิธีกรรมในภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่คณะสงฆ์จำนวน5รูปจากนั้นผู้ปกครองคณะเจ้าภาพได้เข้ากระบวนพิธีแห่นาคเพื่อประกาศให้มนุษย์และเทวดาได้อนุโมทนาสาธุการปีนี้ท่านเจ้าภาพผู้อัญเชิญไตรคุณธรรมคือกัลยาณมิตรระวิวรรณเวสกุลกัลยาณมิตรปราณีสุชิยะกัลยาณมิตรมาริโกยามาคาวะและกัลยาณมิตรวันวิภาคุโบะหลังจากนั้นเป็นพิธีขอขมาผู้ปกครองซึ่งได้สร้างความปลาบปลื้มปิติให้กับผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่งโดยในปีนี้มีนาคยุวธรรมทายาทได้รับพระไตรคุณธรรมจำนวน4ท่านภาคบ่ายเป็นพิธีบรรพชาสามเณรพิธีขอสรณคมและศีลพิธีถวายบาตรและพระไตรสำหรับท่านเจ้าภาพผู้สนับสนุนงานบวชสำหรับโครงการบรรพชานี้ได้จัดขึ้นในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนของทุกปีปีนี้เป็นปีที่8มีเยาวชนชายเข้าร่วมโครงการจำนวน15ท่านเพื่อให้เยาวชนได้ซึมซับกับหลักธรรมในพระพุทธศาสนาได้รู้จักการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญสมาธิภาวนาฝึกความดีสากล UG5 ผ่านกิจวัตรกิจกรรมตลอด2สัปดาห์เพื่อให้เยาวชนได้มีหลักธรรมในการดำเนินชีวิตเป็นคนเก่งและคนดีของสังคมประเทศชาติสืบต่อไปค่ะเราก็ต้องขออนุโมทนาบุญนะคะกับผู้มีบุญในต่างประเทศที่ส่งภาพกิจกรรมดีๆมาให้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันไปทั่วโลกค่ะช่วงนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเนื่องในวันคล้ายวันอุปสมบทของพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยวันที่27สิงหาคมขอเชิญลูกพระธรรมทั่วโลกร่วมกิจกรรม48ปีวันธรรมชัยด้วยการโพสต์ภาพถ่ายของตนเองที่ถ่ายร่วมกับภาพถ่ายของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเผยแพร่ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเพื่อระลึกนึกถึงพระคุณของการบวชอุทิศชีวิตเพื่องานพระพุทธศาสนาของท่านพร้อมทั้งใส่แฮชแท็ก48ปีวันธรรมชัยเรารักหลวงพ่อธรรมชโยเรารักพระพุทธศาสนาวัดพระธรรมกายเริ่มโพสต์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27สิงหาคมนี้ร่วมกันโพสต์ภาพพร้อมกันทั้งโลกเพื่อแสดงออกถึงความเคารพรักในพระเดชพระคุณหลวงพ่อของเราค่ะเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลกขอเชิญสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านร่วมพิธีพิมพ์พระของขวัญรุ่นบรรลุธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตถวายเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษานี้ณปรัมภิธีลานหน้าหอฉันคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงวัดพระธรรมกายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์028311000ค่ะช่วงนี้ก็หมดเวลาของ DMC News ลงแล้วค่ะกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ดิฉันสุชาดาทองมาลัยพร้อมด้วยทีมงาน DMC News ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ